สวัสดีท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบของสงครามจิตวิทยาสงครามข้อมูลข่าวสารที่ทั้งด้านสหรัฐและก็ฝ่ายของยูเครนและก็ตะวันตกได้มีการดำเนินการโจมตีต่อกับทางรัสเซียในแบบต่างๆบ่ว่าจะเป็นประเด็นที่กล่าวหาว่าระบบอาวุธของทางกองทัพรัสเซียกำลังจะหมดแล้วตลอดถึงประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินก็เป็นตัวปลอมเนื่องจากว่าตัวจริงนั่นอาจจะป่วยหรือว่าบ่สบายซึ่งปัญหาหรือว่าข้อมูลต่างๆเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วเฮาจะพบเห็นการรายงานในฝั่งของทางตะวันตกตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาก่อนหน้าจะเกิดปัญหาสงครามโคแยงอยู่ในประเทศยูเครนโดยซ้ำซึ่งรายละเอียดจะเป็นอะไรเฮามาเจาะลึกในคลิปดังกล่าวนี้บรรดาสื่อสำนักข่าวใหญ่ๆของทางด้านสหรัฐตะวันตกและก็ในฝั่งของยูเครนตลอดถึงสื่อสำนักข่าวเดอะซันของอังกฤษได้มีการรายงานว่าในปัจจุบันนี้ผู้นำของทางรัสเซียประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินอาจจะบ่สบายซึ่งเห็นได้จากคลิปวิดีโอต่างๆที่ถูกเผยแพร่ออกมาซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าผู้นำของทางรัสเซียกำลังมีปัญหาทางด้านสุขภาพพร้อมทั้งมีการตั้งข้อสังเกตและก็มีการกล่าวหาว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินที่พบเห็นอยู่ในภาพหรือว่าเดินทางไปตามจุดต่างๆทั่วโลกในการประสานงานกันกับบรรดาประเทศพันธมิตรนั้นแท้ที่จริงแล้วเป็นเพียงส่วนหนึ่งของโคลนนิ่งของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินโดยซ้ำซึ่งบ่แมนประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของทางรัสเซียโตจริงแต่ว่าเป็นในส่วนของโคลนนิ่งแบบจำห้องที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับกรณีพิเศษซึ่งเมื่อเฮาพังข้อมูลในลักษณะดังกล่าวที่ถูกเผยแพร่ออกมาโดยสื่อสำนักข่าวใหญ่ๆลักลักทางการของสหรัฐและก็ฝั่งของตะวันตกมันก็มีลักษณะคล้ายๆกันกับหนังที่ถูกสร้างขึ้นโดยเฉพาะแม่นหนังสายลับและนอกจากนี้อีกสิ่งหนึ่งที่ว่าทางแหล่งข่าวจากทางตะวันตกมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารออกมาโดยตลอดก็คือเกี่ยวข้องกับสุขภาพของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินก่อนหน้านี้นับตั้งแต่ที่เกิดปัญหาวิกฤตการสงครามโคแยงรัสเซียยูเครนในช่วงประมาณเดือนธันวาคมมีรายงานจากสื่อสำนักข่าวใหญ่ๆของสหรัฐบ่ว่าจะเป็น CNN Fox News หรือว่า The Sun ที่ระบุว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินกำลังมีปัญหาทางสุขภาพตลอดถึงการรายงานเกี่ยวข้องกับการสูญเสียการเสียชีวิตของบรรดาเจ้าหน้าที่ผู้นำระดับสูงไปจนถึงผู้บัญชาการกองกำลังทหารระดับสูงของทางรัสเซียท่านเชอร์เกย์ชอยกูแต่ว่าในท้ายที่สุดข้อมูลต่างๆเหล่านี้มันก็ได้ถูกหักล้างจากการปรากฏตัวของบรรดาเจ้าหน้าที่เหล่านี้ซึ่งมันได้สะท้อนให้เห็นว่ารูปแบบในการโฆษณาชวนเชื่อตลอดถึงสงครามข้อมูลข่าวสารนั้นมีการนำใส่ยางแพร่หลายเพื่อเป็นอาวุธโจมตีอีกฝ่ายบ่ว่าจะเป็นกรณีก่อนหน้านี้ที่สื่อสำนักข่าวได้ฟังของทางตะวันตกมีรายงานว่าเกิดการรัฐประหารอยู่ในประเทศจีนโค่นล่มอำนาจของประธานาธิบดีชีจิ้นผิงแต่ว่าในท้ายที่สุดเมื่อมีการตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดแล้วก็ปรากฏว่ามันเป็นเฟคนิวตลอดถึงการกล่าวหาการปล่อยข่าวล่วงว่าทางด้านผู้นำของทางเกาหลีเหนือชางคิมจองอึนได้เสียชีวิตไปแล้วจากอาการโรคประจำตัวของเขาแต่ว่าในท้ายที่สุดผู้นำของทางเกาหลีเหนือก็ได้มีการปรากฏตัวต่อกับหน้าสื่อสำนักข่าวต่างๆมาจนถึงในปัจจุบันนี้ซึ่งสิ่งดังกล่าวมันได้สะท้อนให้เห็นว่าแหล่งข่าวที่มีการเผยแพร่ออกมาจากทางตะวันตกนั้นบางส่วนก็ต้องยอมรับว่ามันสามารถรับรู้และก็สามารถเชื่อถือได้แต่ว่าก็ยังมีอีกจำนวนหลายที่เป็นแหล่งข่าวที่มุ่งเป้าในการโจมตีโฆษณาส่วนเสื่อและก็สงครามจิตวิทยาเป็นหลักซึ่งแน่นอนว่าบางคนส่วนใหญ่ก็อาจจะหลงเชื่อเนื่องจากว่าบ่ได้มีการเสพข่าวอย่างละเอียดชัดเจนหรือว่าบ่ได้ผ่านการวิเคราะห์ไต่ตองและก็การประเมินแต่ว่าอีกประเด็นหนึ่งที่สื่อสำนักข่าวของทางสหรัฐตะวันตกและก็ในฝ่ายของยูเครนก็มีการรายงานก็คือส่วนของระบบอาวุธของกองทัพรัสเซียที่ถูกกล่าวหาว่ามันกำลังจะหมดแล้วในปัจจุบันโดยเฉพาะแม้นประเภทขีปนาวุธและก็รถถังสำหรับข้อมูลดังกล่าวมีการเผยแพร่ออกมานับตั้งแต่ช่วงประมาณ2เดือนทำอิฐของสงครามโคแยงที่เกิดขึ้นระหว่างรัสเซียและก็ยูเครนแต่มาจนถึงในปัจจุบันนี้ผ่านมา8เดือนทางกองทัพรัสเซียนั้นก็ยังยิงโจมตีทางยูเครนอย่างต่อเนื่องโดยการนำใส่ขีปนาวุธความแม่นยำสูงการยิงแต่ละครั้งถึงแม้นว่ากองทัพของยูเครนจะอ้างว่าสามารถสกัดกั้นได้เกือบ 100% แต่ว่าในท้ายที่สุดมันก็จบลงด้วยเป้าหมายทางทหารต่างๆของยูเครน
ถูกทำลายอย่างสมบูรณ์ซึ่งสิ่งดังกล่าวนี่มันค่อนข้างที่จะสะท้อนและก็สอดคล้องกันกับคำให้การของทางด้านเจ้าหน้าที่และก็ผู้เชี่ยวชาญของทางรัสเซียที่มีการเปิดเผยออกมาก่อนหน้านี้โดยเขาระบุว่าตามรูปแบบหรือว่าสไตล์ของทางรัสเซียจะเป็นประเทศที่โบสามารถที่จะแสดงหรือว่าการโฆษณาส่วนเสือได้ดีเท่ากับตะวันตกแต่ว่าเน้นในส่วนของการกระทําถ้าหากพวกเขามีความเชื่อว่าพวกเขาถือเขาก็จะดำเนินการในทันทีโดยบ่จำเป็นที่จะต้องอธิบายให้กับคนอื่นนั่นเข้าใจซึ่งนี่ถือว่าเป็นนิสัยของชาวรัสเซียโดยเฉพาะ